เทศอบรมพระวันที่13มกราคม2522กันนี้เรียบๆไม่เผ็ดร้อนมากนักเทศเรื่องธาตุมันคึกขนองฉันนมไม่ได้จิตวาดมโนภาพหลอกตัวเองอย่าพากันจำแต่ชื่อกิเลสบาปธรรมไปหลอกตัวเองจงนำสติปัญญามาปราบมันให้สิ้นซากไปเสียนี่จะอยู่สบายมรรคผลนิพพานอยู่ท่ามกลางอริยสัจสี่ภายในใจเรานี้แลพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสร้างใจด้วยจิตตภาวนาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมและเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้ยุ่งกับการสร้างวัตถุเหมือนทุกวันนี้เทศกันนี้ต้องอัดให้ใครจบหน้าเอพอดีท่านเป็นยังไงนี่เลยท่านเรียนหนังสืออยู่ทำไมไม่ฉันนมมันแข็งแรงเต็มตังมันคึกมันขนองในท่าในขันมาทั้งจิตใจไม่ได้สนใจเท่าไรก็ตามแต่จิตมันอุดแต่ท่าขันรู้สึกมันคึกขนองเพราะกำลังของมันมีเต็มที่อายุมีสามมีสี่ท่าอยู่ผมมีเจ็ดกำลังเรียนหนังสือจิตแม้จะคิดคึกขนองไปในแง่ต่างๆมันก็ตัดแต่ท่าขันรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากจึงไม่ขันนมรู้ตัวเองอันนี้ว่าเร็วมากสำหรับผมยิ่งมาออกมาปฏิบัติด้วยเนี้ยไม่แตกมันนานนึกจะทดลองอยู่ทีพอจำได้ทดลองทดลองก็ได้เรื่องหนึ่งทีแน่ใจภาคปฏิบัตินักทดลองมีเป็นอย่างนี้แล้วเพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทางภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เคยเราละมัดระวังมันอยู่ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมามีภาพปฏิบัติแล้วผมลองก็ลองอยู่ตั้งข้อสังเกตแล้วถามไปแล้วกลางคืนนักแสดงมาเรื่องภาพโสดนอนอยู่ถึงก็ไหลออกมาเป็นงั้นนะภาพของผมผิดไม่จำเป็นต้องผมต้องฝันนะมันเป็นออกมาหมดอาถรรพ์มันไม่ถึงกันพอแล้วนั่นเองแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้นั่นแหละภาพปัญหาจึงต้องพยายามมัดลองบีบร่างกายลงไปทั้งใครก็อยากจะหิวแหละไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียอยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นอ่ะมันไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความมีกำลังของร่างกายมันไปหนุนหรือไปทับจิตให้รับความทุกข์นี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องพลาดนี่คิดอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์ตัวเองไม่งั้นไม่ทันหรือมันคุณชนะจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ไม่ว่าแต่เรื่องหลักเกณฑ์ครูบาอาจารย์นั้นอย่าปล่อยไม่ได้หาที่สงบสงัดหาที่อยู่เชื่อใจห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามไงไม่มีผู้ให้มีสายไม่รู้ว่าที่นี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะไปแบบเอโปอาวุโสหนึ่งอย่างนั้นผิดพระวินัยเพราะอยู่ในนิสัยยมุตด้วยอยู่ในการปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนิสัยยมุต5พรรษาเป็นอย่างน้อยตั้งใจไปอบรมพิสาก็แล้วอบรมดูเป็นยังไงห้องพักทั้งสิบมีตัวเองการปฏิบัติจิตนี่เป็นของสำคัญมากนะต้องเข้มงวดกดขันต้องสังเกตจริงๆงั้นไม่ทราบความเสื่อมของตนเองเพราะสติปัญญาไม่ทันเสื่อมไปเสื่อมไปภาวนาก็จนได้ในเรื่องเวลาอะไรเนี่ยภาวนานานๆแต่มันได้นะได้แล้วที่ความสนใจทำมีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจทำทีนี้ออกจากนี้มันก็เปลี่ยนฉากใหม่เป็นความสนใจในโลกไปเท่านั้นสิไปอย่างมีระมัดระวังผู้ปฏิบัติผมก็มาถึงสบายแล้วนั่งกับแขกกับคนนั่งหาก็ไม่หาแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมาทั้งที่ไม่คิดเลยจะไปถึงมีสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงที่อยากจะไปเที่ยวผมก็ยังไม่พูดและเปิดโอกาสให้พูดให้ทำหมอยฟังเมื่อไรนั่นเมื่อวานนี่ใครอยากจะไปเที่ยวก็ได้ที่มาตัวเองมองผมยังไม่พูดเลย
ผมไม่ใช่ผู้ผูกผู้มัดเพื่อนผูกผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้กำลังจิตใจว่าไปพอที่จะได้กำลังจิตใจเพิ่มเติมผมก็อยากให้ไปผู้ที่ไม่ได้หน้าหลังจะไปเดินทางคนเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอนอยู่กับให้ตั้งจิตตั้งใจเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนั่งที่กลางเบื้องต้นนั้นไอ้ภาพมโนภาพมันหลอกตัวเองธรรมารมณ์เนี่ยตัวเจ้าตัวการสำคัญมากเออยิ่งกว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์กำลังมีจบฉากจบเฉยนี่มันจบฉากได้เมื่อไหร่มันคิดมันปรุงเรื่องนี้ต่อเมื่อไหร่ปรุงเรื่องนั้นต่อเมื่อไหร่ปรุงไปทั้งหลายก็คือมันผุดค้นเอาผลขึ้นมาทับผมเราความเป็นไปตามอารมณ์ของธรรมอารมณ์นี้ไม่จะเป็นธรรมเป็นความคล้อยตามของจิตเคลิ้มของจิตเคลิ้มไปตามแล้วก็จิตไม่สงบมันสงบได้ยังไงมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตับท่านอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์คำว่าธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์อดีตอารมณ์อะไรต่ออะไรกี่ปาฏิหาริย์นี่ว่าธรรมอารมณ์เคยได้ประสบพบเห็นสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งกับตั้งกันมันก็เอามาคิดมาปรุงมาแต่งมาวาดภาพขึ้นไปไม่มีก็วาดภาพดินเขาพูดอะไรนั่นก็วาดภาพที่มีที่ไหนคิดใดเดือนใดตั้งแต่เมื่อไรทั้งกรรมวาดภาพหลอกคนเหนือปัจจุบันจิตก็เคลิ้มตามหลับไปตามมันโดยไม่มีสติเรียกว่าหลับนี่ปกติจิตวาดภาพอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมีเรียนเรื่องจิตมาเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงนี่เป็นสี่พรรษาตั้งใจออกมาแล้วตั้งใจมาดูมาเรียนเรื่องของจิตเพลงของจิตเป็นสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในภาคพลนี้มีว่าเห็นทุกวันนี้มันก็มีของมันแต่มันผิดกันท่านเองมันมีก็มีแบบของมันเองเป็นนิสัยของมันมีแล้วมันมีแบบที่ทำให้เกิดที่เหล็กนะก็มันมีของมันไปเยอะแต่ธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็ดับไปดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมันมันเป็นของมันดับไปเป็นที่ดับไปจนเห็นว่ามันยึดยับยึดยับอยู่นั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันหมดกำลังสลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าตายนั่นแหละมันก็หมดขันห้ามันมีเพียงแค่นั้นไม่เลยนั่นไปถ้ามีเกียรติเข้าไปเสริมแล้วไม่มีอะไรจะเลยนี่มันมีกิเลสเลยที่สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสมุทัยได้หลอกคนอยู่เสมอตั้งจิตในหลักปัจจุบันพิจารณาเข้มแข็งปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในเรื่องทุกข์ทุกขังนิสัยทุกขังนิสัยถนัดในธรรมเนี่ยใดวิธีใดอาการใดให้พิจารณาลงไปให้เห็นแจ้งชัดเจนปัญญาเป็นของสำคัญมากเราขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยอุบายของเรากินไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้นี้มันหลุดมือไปได้น่าจะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันเราใช้สติปัญญาของเราขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆในแง่อีกรายได้ไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาถ้าเราเริ่มเกิดขึ้นพอตัวแล้วมันไม่ถอยอ่ะหมุนติ้วอะไรมันจะเหนือสติปัญญาไปได้บรรดาที่เหลือที่มีในหัวใจนี้มันจะต้องพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาความสงบมีบ้างเป็นบางการการที่นี้พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยกขาดจนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ้งซึ้งภายในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่คำว่าปัญญาในตำหนักตำนานนั่นเป็นชื่อนะกิเลสเนี่ยจะตลาดนาก็เป็นชื่อมรรคผลนิพพานไม่แต่ชื่อของมรรคผลนิพพานไม่แต่ชื่อแห่งธรรมทั้งหลายตัวธรรมทั้งหลายแท้บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เดือดนาว่าอยู่ที่นี่มรรคจริงๆอยู่ที่นี่ผลจริงก็อยู่ที่นี่เอามาฝึกค้นกันที่ตัวของเราเรียนมันลืมดูตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่เงาไม่ได้แต่ความจำหาความจริงไม่มีภายในใจกิเลสก็ไม่หลุดรอดไปเลยมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันเป็นขอให้ชาวบ้านพยายามอย่าลดละความเพียรพยายามไม่ให้มีจิตมีการ
นอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาในตอนเช้าอะไรบ้างเพื่อนที่มาคอยชะลานี่ก็เห็นใจเหมือนกันหรือทำอะไรเห็นใจมันโลกทั่วโลกถ้ามีที่พึ่งเขาวิ่งเข้ามาเกาะมาหาครูบาอาจารย์รับการอบรมพอยิ้มแย้มจะยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปกลับไปแล้วก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่น้อยเป็นงั้นเราก็อุตส่าห์พยายามทุกยากลำบากเราก็ถูได้ถ่ายไปอย่างนั้นเนี่ยจะหายเป็นตามเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความอยากไปของเรานี่โหเท่านั้นเองขี้เกียจดุ่งทั้งหมดในโลกนี้เลยอย่าว่าแต่ชั้นไหนจะมานิมนต์เราให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจมันไม่สนใจอย่างเดียวชั้นไหนมันก็สมมติความวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมันสรุปไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายเนี่ยคือความมาเกี่ยวข้องของเรามันก็กระเทือนประสาทอย่างนั้นให้ต้องดูฟูดเด็กคิดไปตามอยู่ลำพังเป็นทำไมอย่างนี้เนี่ยทำไมอยู่ตามอัตโนมัติของตัวเองเรียกว่าอัธยาศัยอยู่ตามอัธยาศัยไม่สมาเอาทำลงไปจิตถึงความสบายผมก็เป็นห่วงเพื่อนฝูงผู้มาจากทางใกล้ทางไกลก็ให้มาศึกษาตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าสักแต่ว่ามานะให้ดูตามีให้ดูหูมีให้ฟังมันพูดอะไรให้ฟังให้พินิจพิจารณาเพื่อนฝูงทำอะไรให้ดูอย่าเพียงดูได้ดูจริงๆเพื่อความสนใจในข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าคติตัวอย่างดอกของผู้ครูอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้และถือตะทอดปฏิบัติก็มาเป็นตะทอดนี่ไปเป็นที่มงคลจะตกคืนเที่ยงนัดหนึ่งเที่ยงนาน5-4 นาทีกว่าครับพอนานตอนนานตอนก็เผ็ดร้อนขึ้นเลยเป็นการนิสัยเพราะมีพระมากนี่เราเที่ยวเกี่ยวเรื่องพระเนี่ยจึงต้องหมุนที่ที่ไปสร้างพระหนึ่งผู้สนใจปฏิบัติทำมีอยู่ประชาชนที่มีหวังทำนี่ก็พอได้ยินได้ฟังด้วยกันในธรรมะท่านนั้นผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเป็นเพศประเภทหนึ่งซึ่งเกือบคนนั้นไปนั่นแหละในขั้นต้นไปเรื่อยๆต่อไปนานไปนานไปก็มีการเป็นมรรคขั้นสูงถึงขั้นสมาธิและขั้นปัญญาฟังตลอดต่อตนไปทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ถึงสามพระมีมากกว่ามากเพศก็มีเครื่องกระจายเสียงรอบด้านได้ยินทั่วกันหมดนี่คือว่าคนสนใจกันมากผมพูดรถไฟมานี่สามัญของท่านอาจารย์เทศน์ของแล้วของท่านอาจารย์มาท่านแต่ชื่อหมดเลยท่านศิลป์ท่านเทศน์มีคนใครหนุ่มที่สามท่านอาจารย์อ่อนสุดท้ายท่านมาดึกๆท่านไปอยู่น้องโดกท่านมาดึกๆในเทศน์สุดท้ายสุดท้ายถึงจะสองยามกว่าคนโลกมันจะหมดใครก็เหนื่อยไปที่นั่นถึงก็เหนื่อยแต่ตอนต้นที่ผมเคยคนแน่นหมดจริงๆบนทลานั้นจะไม่มีที่นั่งเลยแน่นจริงๆแน่นหมดเลยทั้งนั่นทั้งตกก็มีกระทะเต็มไปหมดอาจสงไม่ต้องพูดเลยอาจสงไปทางที่เหนือเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะสงนี่เราก็เห็นใจมีต้องเทศน์สอนต้องพระต้องคารวะได้รับประโยชน์เพื่อถึงกันทำเพื่อเขามีธรรมะสูงไปเรื่อยๆไปด้วยเรื่อยๆมีแต่ธรรมะขั้นต่ำเฉพาะบางต้นแค่15 นาที20 นาทีผ่านไปแล้วก็เริ่มเพื่อเสียงก็แผดขึ้นเรื่อยๆกังวานขึ้นแล้วนี่ส่งวัตถุก้อนส่วนเสียงก็ใช้ได้เป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมแสดงออกมาเครื่องมือไม่ดีนี่มันไงพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจริงมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีสะเทือนหมองใจหรือไม่ดีมันใส่ตักที่เราดุตึ๊บเลยนั่นแหละเทศที่ว่าทำความเพลินปูขาเน้นหนักเอายืนนั่งมาเอาคือไปข้างกันเอานั่งหนักของเราเนี่ยเอาเด็กๆหน่อยนะนี่จะพวกเราปกติในขาวแต่ว่าคุณอ้อมเด็กๆนะมันเต็มที่เลยนะ
เตือนเริ่มปั๊บขึ้นสมาธิเลยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจิ้มกระเร่งเลยท่านถึงท่านปัญญาเขาเร่งเร่งเขาเร่งมันใส่ปุ๊บพอมันเข้าใจทันทีโอ้ตาหิบเนี่ยขึ้นไปนู่นไปอยู่ที่บนอากาศไม่ได้ลงมาใส่ปุ๊บเดียวเท่านั้นสะเทือนหัวใจโอ้ตาหิบแล้วเท่านั้นหยุดเลยลงมาจากมากไปนะทำกระเทือนตื่นคือพลังของธรรมกระแสของเสียงกำลังของเสียงมันก็ไปต่างๆไปทำกันทำยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอทำถึงขั้นที่จนเน้นหนักที่เกิดซ้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกันไปเอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไม่ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานมาขอให้ทราบอย่างถึงใจมรรคผลนิพพานอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับการกับสถานที่ที่ไหนอยู่กับตรงนี้อ่ะตรงอริยสัจทางบุคคลอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางบุคคลเพื่อมรรคผลนิพพานหรือเป็นข้าศึกก็จะแจกสมุทัยทุกข์แล้วไม่อยากทำเพราะเป็นจากสมุทัยจึงควรการต้องขันเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็ดีโรคก็ดีเราจึงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับกิริยานั้นมันจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมรรคในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นแม้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็นิโรธมันเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้มาให้ชื่อว่านิโรธนิสัยทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่อยดับไปดับไปโดนดับเป็นที่มันก็เป็นกิริยาของมรรคดับขึ้นมากิริยามรรคที่ทำงานนั้นเป็นที่ก็แสดงขึ้นมาอันที่ว่านิโรธเนี่ยทุกข์ก็มาจากสมุทัยที่ถึงมากน้อยโดยลำดับลำดับก็แสดงขึ้นมาทางนี้ดังนั้นการแก้จึงมีสัจธรรมสองนี้เป็นสำคัญอยู่มากสมุทัยเป็นสำคัญในเรื่องถูกมรรคมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องแก้อันสำคัญแก้สมุทัยเราแก้มันได้แล้วไหนมาผลนิพพานจะหาที่ไหนที่เรียกหมอบรากหมดแล้วก็มีอะไรจะมาขวนบ้างจนหนึ่งถ้าเป็นข้าศึกก็ดีอะไรจะมาขวนจับดับต้นนี่มีสิ่งใดอยู่นั่นแหละใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จะนั่งเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่ายุติในเรื่องสงครามคิดระหว่างมรรคกับที่หนึ่งต่อสู้กันอย่างคืนหนึ่งยิ่งดานเหมือนกับว่าจะไม่ได้ปลดได้ปล่อยไม่ได้พักผ่อนนั่งกายจิตใจได้เลยเวลามันหมุนตัวของมันยิ่งกับคงจับมันเป็นเรื่องธรรมจักรพอมันสิ้นสุดกันหนึ่งไปแล้วที่เหลือรากกันหนึ่งของสติปัญญาก็ปล่อยวางง่ายเป็นไปตามอัตโนมัติของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสีมาปัญญาอยู่ในกงมัดอรหัตมัดนี้เริ่มมาตั้งแต่นู้นแต่ขั้นสามขั้นใหญ่คือขั้นพิจารณากายมันเริ่มเป็นกงมัดมาตั้งแต่นี้ผลพิจารณารุนแรงผัดโผนมากเผ็ดร้อนมากเราก็ว่ากายกระเทือนไปด้วยพอถึงขั้นนามธรรมแล้วมันก็เบาแต่มันละเอียดหมุนที่อยู่เหมือนนั่งซับนั่งคุณไหลลืมอยู่นั่นตลอดที่เด็กละเอียดเข้าไปเข้าไปจิตนี้ยิ่งคลองพิจารณาปัญญายิ่งสอดยิ่งสอนเข้าไปแง่เหมือนกับโลกนี้ไม่มีนี่ตั้งแต่อาการของจิตที่แสดงตัวออกมาการสติปัญญาที่คอยรับทราบกันและคอยกดเครื่องแก้ไขกันเท่านั้นเหมือนเป็นอย่างนั้นนะนั่นเหมือนไม่มีโลกจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนแน่จุดเดินมีสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินไปงั้นแหละเท้าเดินไปแต่จิตกำงานไม่ปล่อยกันสติปัญญาเป็นมากพอขุดค้นกันลงแหละเหลือไปหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นชื่อว่าเป็นข้าศึกภายในใจเหลืออยู่เลยแล้วนั่นคือปัญญาประเภทที่ว่ามาที่มาอุญญาก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแรกจะว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ว่าไปนั่นท่านเองไม่ยอมเลยไม่สนใจไปสมมุติความเมื่อยสุดตายแล้วเท่านั้นพอ
คือที่เหลือตายแล้วความมุ่งติดเต็มที่แล้วพอเช่นเดียวกับเสือมันจะมีลวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเขี้ยวยาวเขี้ยวสั้นขนาดนั้นรูปลักษณะท่าทางมันน่ากลัวขนาดไหนก็ตามของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเจอคนโง่คนบ้าตามกลัวมาเสือตัวมันตายได้ไหมมันกลัวเสือตัวมันจะเป็นหนีมันทำอันตรายได้กิเลสมันจะมีลวดลายขนาดไหนเมื่อฆ่าลงไปแล้วมันก็เหลือแต่ขันที่เหนียวลวดลายที่เหลือคือเหลือสร้างที่เหลือเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหนียนขาดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอย่างนั้นทั้งนั้นเองมันมีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็หมดภาระไปหลังจากนั้นแล้วไม่เลือกท่านไม่เห็นใจแล้วอย่างสติปัญญาหรือว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกอันนี้อยู่ในขั้นของมากเป็นอาหารธรรมะพอผ่านนั้นไปแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์สติปัญญาไม่นิยมไม่พูดนอกจากเวลามีผู้กล่าวตู่ท่านอย่างนี้มีในขั้นพุทธกาลเป็นพระมรรคท่านเป็นพระสุเทพเป็นพระอรหันต์เขาร้องท่านว่าเป็นตาลทิพย์กับนางภิกษุณีพระพุทธเจ้าทรงตัดสินเองทันทีอย่าไปโจทย์เธอรู้ไหมเธอเป็นสติยังไงท่านแยกมาสู่สมมติว่าสติยังไงเท่านั้นเธอเป็นสติยังไงโดยสมมติแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เรื่องสมมติพูดง่ายๆก็คือท่านถึงขั้นนิมุติหมดปัญหาจากสมมติทั่วไปแล้วหลังนั่นยกมาท่านเป็นสติวิญญาณในสมบูรณ์แล้วนี่อย่าไปยุ่งท่านเนี่ยไปฟ้องนั่นสิหลังนั้นยกมาว่ากองเพียงกับสมมตินั้นชั่วระยะนอกนั้นท่านไม่คือท่านเององค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านมีสติไม่มีสติมีสำคัญเลยหมดความสำคัญนั่นหมายแล้วมันมีความสำคัญว่าตนสูงต่ำกับอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่มีจริงอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ไปแอบกับคำว่าสูงว่าต่ำมันขึ้นเป็นเรื่องกับพวกเพื่อนกันเป็นเรื่องสมมติหรือท้าสุดสุดท้ากันตั้งใจปฏิบัติเราอยากฆ่ามรรคผลนิพพานให้เสียที่ท่านเวลาไม่มีใครที่จะตรัสทำได้ถูกต้องแม่นยำถูกจุดที่หมายของกิเลสและมรรคผลนิพพานได้ยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาสาระเป็นนักสัมมิทาและขู่กรณียาเป็นต้นต้นก็เป็นมัชฌิมาว่าไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือแนวปัญญาฟาดฟันหันแหลมไปกับกิเลสที่พัวพันทำลายจิตใจของเราขอควรจิตใจของเราเจ้าเวลาเอาให้มันแหลมไปด้วยสติปัญญาให้จิตก้นขึ้นมาสติปัญญาผู้ที่จิตใจยังมีความมุ่งสร้างลำคาญอยู่มากให้พยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อยจังเอาให้จริงให้จังมันคือนักปฏิบัติหนึ่งมาผลพาไม่ต้องไปคิดไปคาดคะเนให้มันเสียเวลาเป็นความโง่ของกาวเพิ่มกิเลสขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีฉาบที่เหลือก็เพิ่มลงในสัจจะทั้งสี่เอาขุดค้นกันลงตรงนี้เมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมรรคนิพพานมันต้องถามแล้วหรือรู้เองขณะสันทิฏฐิโกเพราะการประกอบความเพียรทุกภาคทุกประโยคเพื่อสันทิฏฐิโกทั้งนั้นมันอยู่กับเราในสันทิฏฐิโกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถานที่ใดไม่มีอยู่ที่นี่เอาดีพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวแล้วแต่มันควรจะพิจารณาผมไม่ว่าปัจจัยจะไปจะไปยังไงที่ไหนก็อยู่ผมเปิดโอกาสให้ตั้งใจแล้วประกอบความภาคเพียรด้วยดีไปให้เน้นหนักความเพียรให้มากอย่าไปก็จะเลี้ยวไปไหนหนึ่งเพิ่มสติตายตามมุ่งตามมุ่งสังอันนั้นไม่ใช่ไปเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจมไม่สมควรแก่เราใหญ่ยิ่งดีแล้วเพราะว่าจากครูจากอาจารย์มาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยทางเหตุทางผล
ต่อไปนี้ท่านมียาอธิบายให้ผมฟังผมไม่พูดมากแล้วตอนนี้